จากเหตุคนร้ายกราดยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภูทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นจำนวน38รายซึ่งถือเป็นเหตุสะเทือนขวัญและสร้างความสูญเสียเป็นอย่างมากแม้ผู้ก่อเหตุจะยิงตัวตายเสียชีวิตพร้อมครอบครัวแล้วพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการตำรวจและถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนตั้งแต่เดือนมกราคม2565เนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก่อนถูกดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและกำลังจะขึ้นศาลในวันนี้ซึ่งจากการสันนิษฐานแรงจูงใจการก่อเหตุมาจากความเครียดเห็นภาพว่าวันที่7ก็จะไปขึ้นศาลแล้วก็อาจจะมีการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาบ้าอยู่หลังจากให้ออกมาแล้วก็ยังไม่คงไว้เรื่องพฤติการนะครับเรื่องพฤติกรรมก็คงมีการเสพยาบ้าอยู่ก็อาจจะมีการถอนด้วยนะก็ประกอบกันนะครับเรื่องความเครียดก็เกิดเหตุนะครับมาเกิดเหตุที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนนะครับเพราะเราไล่ไปจนถึงบ้านตัวเองนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งทุกหน่วยงานได้ทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุและให้ความช่วยเหลือเยียวยากับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนไม่ควรเกิดอย่างยิ่งเลยผมเสียใจอย่างสุดซึ้งกับคนที่บาดเจ็บและสูญเสียไม่มีใครเคยคิดมาก่อนแบบนี้แล้วก็ทุกหน่วยงานที่อยากทำหน้าที่วันนี้ผมให้โรงพยาบาลไปดูนะแล้วดูที่ว่ามีกองทุนอะไรที่ช่วยครอบครัวบ้างทั้งเด็กผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะเสียใจไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยกเลิกภารกิจหารือการสร้างทางรถไฟหนองคายเวียงจันทน์ณหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกลับมายังจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวทางด้านการรักษาและดูแลสภาพจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิตควบคู่กับการตั้งทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตและเตรียมระบบการแพทย์ฉุกเฉินผ่านทางอากาศเอาไว้รองรับแล้วให้การเยียวยาดูแลทั้งผู้บาดเจ็บเองทั้งครอบครัวผู้บาดเจ็บซึ่งผมยังมีวิธีการที่จะเร่งเยียวยาจิตใจอยู่แล้วเรามีทีมชุดแชทที่เป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือเซฟชีวิตผู้บาดเจ็บที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีมีมติให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าวเบื้องต้นเฉพาะผู้เสียหายไม่รวมถึงผู้ก่อเหตุและบุคคลในครอบครัวซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนกรณีเสียชีวิตค่าจัดการศพและเงินทุนเลี้ยงชีพรายละ 200,000 บาทกรณีบาดเจ็บสาหัสรายละ 100,000 บาทกรณีบาดเจ็บไม่สาหัสรายละ 50,000 บาทกรณีทุพพลภาพรายละ 200,000 บาททั้งนี้การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเท่านั้นด้านกระทรวงยุติธรรมชี้แจงสิทธิผู้เสียชีวิตชดเชยรายละ 110,000 บาทอย่างไรก็ตามจากเหตุที่เกิดขึ้นนอกจากจะกำชับสถานศึกษาให้เข้มงวดสังเกตและเฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูหน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความสำคัญทบทวนและกวดขันมาตรการควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่ครอบครองมีและใช้อาวุธให้มากขึ้นตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนให้งดแชร์ภาพคลิปวิดีโอเหตุการณ์เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกสร้างบาดแผลให้ครอบครัวผู้สูญเสียด้วยมาริชโยรายงาน